มาคุยกันสักนิดนึงค่ะกับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้เราคุยกันด้วยเรื่องที่มีหัวข้อว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยยาวนานเหมือนกันถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เราจะแก้ยังไงกันดีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวันนี้อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะต้อนรับอาจารย์นิดาวันเพราอสุนทรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ การคอรัปชันค่ะเอาว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดเรื่องการต่อต้านการคอรัปชันหรือว่าพูดกันในหน้าหนังสือพิมพ์แโทรทัทั์จะพูดถึงการคอรัปชันในแวดวงหน่วยงานราชการแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่จริงๆแล้วถ้ามันแปลเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยการคอรัปชันก็คือการโกงนั่นเองค่ะค่ะเขาให้ความหมายไว้ อย่างเช่นทุจริตนะคะโดยใช้ตำแหน่งหนะ้าที่ราชการบางท่านก็บอกว่ามันน้อยไปต้องใช้คำว่าช่อราดบางหลวงแต่ทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการนำเอางบของรัฐเนี่ยเข้ามาใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองขาดประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้ประเทศเราเนี่ยมันไม่พัฒนาเท่าเทีเทยมกับประเทศอื่นเขา,าค่ะ มันเกาะกินยิ่งกว่ามะเร็งร้ายในสังคมซะอีกนะคะ,คะมันทําให้ประเทศคู่ค้าเขาไม่ไว้วางใจคนที่มาจากประเทศที่ชื่อว่าคอร์รัปชันสูงด้วยค่ะถ้าแลนกิ้งกันแล้วค่ะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งว่าต่างชาติเขามองเราเนี่ยด้วยข้อมูลที่เขามีเป็นหลักฐานประเทศไทยคอร์รัปชันกันยังไงบ้างคะอาจารย์สถิติการคอร์รัปชันในประเทศไทยปี2554นะคะเราพบว่าเต็ม10เนี่ยคะแนนความโปร่งใสได้3าม คือคือยิ่งยิ่งยิ่งน้อยยิ่งไม่ดียิ่งน้อยยิ่งไม่ดีค่ะแล้วก็ติดอันดับถ้าจำไม่ผิดนะคะหนึ่งลำดับที่หนึ่งร้อยแปดสิบอะค่ะอือเป็นลำดับที่ยิ่งสูงยิ่งแย่ค่ะอันนี้ในโลกนี้เลยนะคะค่ะว้าวคุณผู้ชมคะคะแนนเมื่อกี้ที่บอกว่าได้สามคะแนนในคะแนนเต็มเท่าไหร่คะอาจารย์เต็มสิบเต็มสิบค่ะยิ่งน้อยยิ่งไม่ดีโอ้สามนี้ไม่ถึงครึ่งเลยนะคะอาจารย์ ก็คือว่าเขาเวลาต่างชาติคิดจะมาค้าขายกับคนไทยจะมาค้าขายกับภาครัฐก็ตามหรือว่าภาคประชาชนก็ตามเขามองว่าเราเนี่ยไม่โปร่งใสไม่เลยค่ะแล้วเขาก็จะต้องเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเขาจะต้องเตรียมเงินมาพูดภาษาบ้านๆคือยัดใต้โต๊ะหรือเปล่านะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเฟรนลี่คือถ้าเขายัดใต้โต๊ะเนี่ยเขาจะทําในทุกอย่างด้วยแย่นะคะฉะนั้น อุตสาหกรรมอะไรที่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยเขาไม่ทากันแล้วเพราะเกิดกากสารพิษมีขยะเนี่ยเขาก็จะมาทําที่เราเพราะว่าเมื่อเขาเอาเงินมาติดสินบาทค่าสินบนเนี่ยมันสามารถทําได้ในประเทศเราทั้งๆท,ท,ที่อุตสากรรมแบบนี้เนี่ยที่อื่นเขาไม่ทําการเป็นต้นนะคะค่ะคือมันไม่ได้เกิดผลเสียแค่ว่าบั่นทอนงบประมาณที่จะมาบํารุงชาติบ้านเมืองให้เจริญแต่มันเปิดช่องให้ใครที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยทำผลเสียให้เกิด ประเทศชาติได้ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเรารู้สึกว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลกระทบมากแค่ไหนเอาเรื่องเรื่องสําคัญมากเลยคือเรื่องการศึกษาถ้ามีการคดโกงงบประมาณในกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษาการศึกษามันจะมีคุณภาพได้ยังไงมันก็จะส่งผลกับเยาวชนไม่ไม่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานแลประเทศมันจะไปได้ยังไงค่ะ uh huh. นี่คือตัวอย่างนะคะค่ะ อาจารย์คะถ้าเกิดถามอาจารย์ในมุมมองของนักกฎหมายแล้วในเวลาเราพูดถึงเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศไทยอะไรทําให้มันถึงได้เฟื่องฟูอะไรของคนไทยสังคมหรือตัวบทกฎหมายคนหรือกฎหมายกันแน่คะที่มันเปิดช่องให้มันโตได้ขนาดนี้ทั้งคนแล้วก็ทั้งระบบค่ะเขาสํารวจมาแล้วนะคะว่าทําไมสาเหตุของการคอร์รัปชันในประเทศไทยมันถึงหนักหนาสาหัส เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสําคัญที่สุดเลยคือกฎหมายเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพ uh huh. เราจะเห็นว่าคุกเนี่ยเอาไว้ขังคนจนในคดีใหญ่ๆโกงมากๆอย่างเรือดับเพลิงรถด,ดับเพลิงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ถูกตัดสินจำคุกไม่ได้อยู่ในคุกจริงก็หนีไปแล้วก็จับไม่ได้เป็นต้น uh huh. เราเรียกว่ากระบวนการกฎหมายเนี่ยมันขาดประสิทธิภาพนะคะประเด็นสำคัญต่อมาคือมันเป็นวัฒนธรรม ของการขาดจิตสำนึกกับสังคมอะคะ่ะคือเห็นแก่ตัวถ้าตัวเองรวยก็คนก็จะเคารพนับถือส่วนที่มาของเงินเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็วัฒนธรรมที่มันฝังรากลึกจริงๆอะคะ่ะ uh huh. สองเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากค่ะคะแล้วที่นี้ถ้าเกิดมีการพูดกันขึ้นมาว่าเอาละเราจะจัดแคมเปญหรือว่าเราจะยัดเอาเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันมาอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยเนี่ย นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าก้าวแรกเนี่ยมันจะเริ่มตรงไหนเพราะว่าทั้งเรื่องของระบบมันเอื้อค่ะแล้วคนด้วยถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็คือต้องปรับทัศนคติกันต้องปรับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเดียวค่ะ,คะเริ่มยังไงดีคะอาจารย์ในแง่ของปฏิรูปประเทศช่วงนี้นะคะสิ่งที่ควรจะทำก็คือเข้าไปดูทึ่มันเป็นรูปธรรมคือตัวกฎหมายะคะ่ะกฎหมายตัวไหนที่มันไม่มีประสิทธิภาพก็จะต้องเข้าไปแก้นะคะ องค์กรไหนที่ขาดประสิทธิภาพก็จะต้องเข้าไปแก้กฎหมายเพื่อปรับปรุงอ,องค์กรหลักนะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองตัวอย่างก็เช่นคณะกรรมการปรับปรามทุจริตคอร์รัปชันปปชค่ะนะคะก็มีจุดบกพร่องอยู่ตัวอย่างเช่นคดีที่ปปชรับผิดชอบอยู่เนี่ยเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ก็คือ องค์กรอิสระองค์กรนี้เนี่ยขาดประสิทธ,ธิภาพก็ต้องเข้าไปแก้ค่ะอ,อาจจะเป็นการแก้กฎหมายให้องค์กรเนี่ยสามารถจะทำหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเช,ช่นตอนนี้ปปชไม่มีอำนาจฟ้องเองนะคะต้องส่งอายการก็ทำยังไงหลักแก้กฎหมายให้หน่วยงานนี้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ เรื่องของการลงโทษก็เหมือนกันะนะคะโทษน้อยไปไหมคะอาจารย์สำหรับประเทศไทยคืออันเนื่องมาจากว่ากฎหมายมันขาดประสิทธิภาพอย่างที่บอกอะคะ่ะจับคนผิดสารพิพากษาก็แล้วแต่ปล่อยเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ก็สอว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยมันมีปัญหาะคะ่ะ uh huh. แล้วก็จุดหนึ่งที่อยากจะเสนอให้ทางคอสชอพิจารณานะคะก็คือปัจจุบันคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มันเป็นคดีที่มีอายุความอะค่ะคือถ้าเขาหนีไป10ปี20ปี นะคะกลับมาเนี่ยก็จะขาดอายุความอ,อยากจะเสนอให้คดีเหล่านี้เนี่ยไม่มีอายุความไม่ว่ากลับมาปีที่40หรือ50เนี่ยก็ยังสามารถจับกลุ่มเอามาลงโทษได้อยู่อะคะ่ะก็น่าจะทำให้นักการเมืองน,นี่เกรงกลัวมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดแบบอย่างคนนอกเรามองไปคือเขาอยู่ต่างประเทศแล้วคนในสังคมก็รู้ดีว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ทาไมาตารวจไทยหรือว่ากระบวนการเครื่องหมายเครื่องมือของไทยถึงไปเอาตัวเขากลับมาลงโทษไม่ได้คะอาจารย์เราเพิ่มประเด็นนี้ได้ไหมคะ ค,ค่ะเมื่อกี้พูดถึงกว้างๆนะคะคือกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเลยมันมีปัญหาว่ามันขาดประสิทธิภาพเนี่ยถ้าพูดถึงการจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดอันนี้ก็ต้องเฉพาะเจาะจงไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วล่ะค่ะ,คะว่าท่านทําหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะความจริงเครื่องไม้เครื่องมือก็พอมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะอย่างสมมุติว่าเรารู้แน่ๆว่า เขาถูกเขาอยู่ที่ขเขมรเรามีแน่แน่ท่านจะส่งเรื่องไปจับมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างตํารวจอายการแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปที่กัมพูชาเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วมีมีเครื่องมือให้ใช้<ม>แต่ว่า<ะ>ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่ะประชาชนทั่วไปแม้ทา่านอิชเชนก็เลยนึกว่าเราไม่สามารถตามเขาได้หลายหลายคนถ้าเป็นคดีทางด้านการเมืองเกี่ยวกับการช่อดาบังหลวงเนี่ยก็จะทราบข่าวแล้วก็เห็นภาพข่าวว่าอยู่ขเขมรกันเยอะคือ เอาเอาอย่างนี้ละกันค่ะภาพข่าวถ่ายรูปกับลูกสะพ้ายแล้วก็กระจายในโซเชียลมีเดียที่ไหนเนี่ยเราเห็นชัดมากคือมันท้าทายระบบมากเลยนะคะว่า,าฉันมีตัวตนอยู่ที่นี่แต่ว่ากระบวนการวิธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้อะคะ่ะคือ,อมันมัน,ม,นมันแสดงอะไรมากมายเลยค่ะเครื่องมือเนี่ยมีอยู่ในห้องเก็บเครื่องมือเยอะแยะเลยแต่คนไม่ไปหยิบมาใช้ถ้าจะพัฒนา โอ้ยคุณภาพของคนให้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้ค่ะจ่ะจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมันต่างตอบแทนเหรอคะอาจารย์ในสังคมไทยอะ่ะมันถึงแบบมันเป็นวัฒนธรรมอุปถัมด้วยอะค่ะถ้าเราเคยได้รับการช่วยเหลือจากเขาแม้เขาโกงเขาผิดแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยเขาตอบซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะ,คะเป็นระบบอุปถัมที่มันฝังรากลึกเลยในสังคมไทยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย คนไม่ค่อยอยากจะพูดคือคเราสังคมเราเนี่ยมักจะนับถือคนที่ฐานะคือรวยเนี่ยแล้วเราเคารพเขาบางทีเราไม่ได้ดูว่าเขารวยมาจาก สิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าโกงมาหรือเปล่าคนไทยก็ยังเคารพคนโกงอยู่ซึ่งถ้าเป็นในประเทศที่เจริญแล้วอย่าได้มาเดินตามท้องถนนเลยมันเดินไม่ได้จริงๆนะคะคนที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยต้องปรับทัศนคติตรงนั้นด้วยปรับวัฒนธรรมการยอมรับคนที่ที่เงินนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์พอพูดเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันก็จะนึกไปถึงประเทศจีนซึ่งตั้งแต่ท่านนายกคนปัจจุบันของประเทศจีน ยึดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็ใช้ไม้แข็งเลยมีการประหารชีวิตนะักการเมืองหลายคนทีเดียวทําไมมันเกิดขึ้นได้ในประเทศเขาแล้วทําไมคือไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเกิดขนาดนั้นในประเทศไทยะนะะแต่ว่าในมิติของจีนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ จะว่าไปถ้าเขายังปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันต่อไปเนี่ยตัวท่านนายกเองก็คงจะร่ำรวยมหาศาลขึ้นมาได้ดีแต่เขาไม่ทําแล้วก็ด้วยกระบวนการที่ทํามาประเทศไทยเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะอาจารย์ค่ะนั่นแหละค่ะต้องบอกว่าเขาเอาจริงกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะคะเขาถึงลงโทษสูงสุดเท่าที่มันเป็นไปได้แม้หลายคนจะไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิต นะคะว่ามันอาจจะเป็นการใช้ความรุนแรงแต่ว่า <c oughs> ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการปลามคนที่กําลังจะทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้หยุดซะเพราะมิฉนั้นโทษที่คุณได้รับเนี่ยมันจะสูง <c oughs> นะคะคือ <c oughs> ต้องบอกว่าคนไม่ได้เห็นด้วยกับจีนนะคะแต่ว่าใ,ในประเทศบางประเทศมันก็อาจจะสมควรจะต้องถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมะเรง็งมันร้ายมันทําลายประเทศอะคะ่ะคอ,อร์รัปชันเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องกลับมาดูที่ประเทศเราด้วยว่าเรากฎหมายเรามีนะคะถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาคดีเรือดับเพลิงรถดับเพลิงลงโทษสิบปียังจับเข้ามาอยู่ในคุกไม่ได้เลยอะคะ่ะแล้วก็ ยังมีคนเขาเอาคนในแวดวงบันเทิงก็เอาเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นแคมเปญต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางกทมเองก็เคยคมีเรื่องนี้แล้วก็ระดับชาติแบบนี้เอามาพูดเล่นเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแม้กระทั่งเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคุณครูถ้าเกะใช้่คุณครูเลือกเป็นหัวหน้าชั้นอนะก็ต้องเอาขนมไปให้คุณครูแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆแพงๆที่เขาสอนเก่งๆก็ต้องจ่าย เป็นค่าบำรุงโรงเรียนพิเศษเหมือนคือค่าแปดเจียอย่างนี้ค่อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ให้มันไม่เกิดแบบนี้เพื่อที่ในวันหนึ่งเขาเป็นนักการเมืองขึ้นมาเขาจะได้ไม่ต้องเอาทัศนคติแบบนี้ไปใช้เนี่ยจะแก้ยังไงคะถ้าเป็นเรื่องของเด็กๆถามอาจารย์โอโ้อันนี้มันเกี่ยวเรื่องกับการศึกษาด้วยคะต้องปฏิรูปต่อไปทํายังไงถึงไม่ต้องแข่งกันเข้าโรงเรียน ระดับ5ดาวขนาดนี้โรงเรียนดีๆมีเยอะแยะนะคะประการที่1ส่วนเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเงินมากมายมหาศาลบางที่เป็นล้านนะคะเข้าไปในโรงเรียนดีๆแล้วก็มีโคต้าสำหรับคนที่บริจาคเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็คือการการโกงอย่างหนึ่งนั่นล่ะค่ะ,ะก็ คงต้องปรับปรับระบบการศึกษาแล้วก็มาปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเน้นเลยละว่าเวลาที่เราได้อะไรมาเราต้องใช้ความสามารถจริงๆค่ะไม่ใช่ติดสินบาทค่าสินบนบางทีจริง,รงๆด้วยด้วยระบบของสังคมไทยอะคะ่ะอ,องการฝากกันนี่แหละมันก็คือการโกงอย่างหนึ่งแล้วละ่ะ ก็ตัวดิฉันเองลูกกําลังจะต้องเข้าโรงเรียนก็ยังคิดนะว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้เป็นคนคิดโกงนะแต่ก็ต้องมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ให้ลูกแล้วถ้ามันเข้ายากนักอ่ะก็ก็ตอนนี้ก็ลงมือทําเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่จะมองหาว่าใครฝากได้บ้างอ่ะมันมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราจะปรับให้ดิฉันปรับคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ได้ปรับแต่เราไปดูว่าโรงเรียนที่ลูกเราจะเข้าได้โดยที่ไม่ต้องทําแบบเนี้ยอื มันก็ไม่เวิร์กจริงๆค่ะจ้ค่ะโอ้ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชันแล้วนะคะมันต้องทั้งหมดทั้งหมดเลยให้ครบรอบด้านจริงๆนะคะถ้าถ้าเรามาดูเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันประกอบด้วยสมองค์คาพยบใช่ไหมคะก็ต้องมีทั้งปรับตัวของนักธุรกิจผู้ให้ผู้ให้ข้าราชการผู้ที่เดินเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็นักการเมืองเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปรับ เรื่องเดียวมันต้องปรับคนแล้วก็ต้องปรับคนที่อยู่ในวงของการทุจริตทั้งหมดด้วยค่ะคนให้ก็ต้องไม่ให้ข้าราชการก็ต้องไม่รับนะคะนักการเมืองก็ต้องไม่มายุ่งกับเรื่องของการโกงด้วยะค,ะค่ะค่ะถ้าเกิดมันมีแค่ผู้ให้ผู้รับมูล,ลค่าในการทุจริตหรือคอร์รัปชันมันจะไม่เยอะหรอกมันจะไม่เยอะมากแต่ถ้ามันมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวครบ3าองค์คาพยพอย่าที่อาจารย์บอกมันจะมหาศาลเลยใช่ค่ะ<อ>นี่แหละค่ะมันก็จะทําให้รัฐบาลต้องจ่ายเงิน ในทุกโครงการสูงกว่าที่เป็นจริงใช่ไหมคะแทนที่จะไปได้อะไรที่ดีสำหรับประชาช ชนขอ,ของเขิงเงี้ยมันก็จะโดนตัดคุณภาพเพื่อไปจ่ายเป็นค่าหัวคิวค่าโกงค่ะรย์ผู้ชมคะเราคุยกับอาจารย์นิราวันมาเนี่ยครั้งนี้คร,นครั้งที่2ต่อเนื่องกันกันกนกบปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องภาษีมรดกแล้วก็ภาษีที่ดินคราวนี้เรื่องของคอร์รัปชันจะว่าไปแล้วเกี่ยวกับประชาชนก็เกือบทุกคนแหละเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องของการปรับทัศนคติแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าอยากจะปฏิรูปประเทศไทยด้วยกันคงต้องถึงเวลาที่เราเองก็คงต้องปฏิรูปตัวเองค่ะฝากไว้ให้ค ผู้ชมคิดนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นิจาวันเพราะสุนทรค่ะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะแม้วันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่นำมานำเสนอน่าสนใจทั้งหมดนะคะเสียดายที่เวลาของรายการวิ s ต o ม t ็ l k มีเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพบกับรายการของเราแล้วเรื่องราวน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองได้เป็นประจำนะคะทุกวันวันนี้ดิฉันอนุวันจันธวัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ